จะบอกทุกคนว่าที่ยาดาไม่ค่อยได้ออกมาไลฟ์หรือว่ามาอัพคลิปให้เพื่อนๆทุกคนดูเนี่ยเป็นเพราะว่ายาดามาปฏิบัติธรรมได้เกือบ2เดือนแล้วค่ะตอนนี้ยาดาอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมปิยะโปดกจังหวัดลำพูนค่ะคือยาดามาที่เนี่ยตั้งแต่ตอนสิ้นปี2021แล้วก็มาสวดมนต์ข้ามปีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอยู่ที่เนี่ยยาวต่อเนื่องเกือบ2เดือนเลย wow. เป็นเพราะว่าที่เนี่ยมีการฝึกเจริญสติที่เข้มข้นมากนะคะคำว่าเจริญสติก็คือฝึกให้สติของเราเนี่ยมันเจริญมันงอกงามมันเพิ่มพูนมันแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วโปรแกรมการฝึกของที่เนี่ยเขาเรียกว่าโปรแกรมพาจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันหรือว่าพาจิตกลับบ้านภาษาอังกฤษก็คือ My Retreat Program หรือว่า MRP อะค่ะซึ่งเราเรียนกันวันละ2เวลาเลยนะก็คือตอนสายกับตอนบ่ายแล้วไม่ใช่แค่ปฏิบัติกัน2เวลานะคะยังมีทำวัดเช้ากับทำวัดเย็นด้วยก็คือใน1วันน่ะเราปฏิบัติกัน4เวลาเลยแล้วตอนทำวัดเช้าอะค่ะก็คือเริ่มตั้งแต่ตอน 4:00 แล้วก็คือว่ายาดากว่าจะปรับตัวได้ก็คือใช้เวลาสักพักแล้วช่วงเวลาที่เราปฏิบัติกันอย่างเข้มข้นเนี้ยยาดาก็ไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลเยอะเท่าไหร่อะค่ะก็เลยอาจจะดูเหมือนว่าเอ้ยน้องยาดาหายไปไหนไม่ได้มาเปิดไลฟ์ไม่ได้มาอัดคลิปให้ทุกคนดูเลยซึ่งตอนนี้เรียนไปได้ถึงจุดหนึ่งแล้วก็สามารถกลับมาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูได้แล้วนะคะแล้วเพื่อนๆสงสัยไหมคะว่าทำไมอยู่ๆยาดาถึงอยากมาปฏิบัติธรรมก็ต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะคะว่าแรงบันดาลใจที่ทำให้ยาดาเนี่ยอยากมาปฏิบัติธรรมก็เพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราอยากจะพัฒนาศักยภาพในการทำงานของเราเพิ่มมากขึ้นคือเราอยากจะมีความจำที่ดีขึ้นมีสมาธิจดจ่ออยู่กับงานที่เราทำเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็อยากจะมีสติอยู่กับปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะว่าบางครั้งเวลาที่เราเจออะไรเข้ามาในจิตใจกระทบกระทั่งเรามาอย่างเงี้ยบางทีเราอะไปจมปลักอยู่กับอดีตนานเกินไปหรือเวลาที่เรามีปัญหาอะไรบางอย่างที่เราต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้เราก็วิตกกังวลอยู่กับอนาคตมากเกินไปอ่ะยาดาก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเรามีพลังงานสติเพิ่มมากขึ้นก็คงจะดีเหมือนกันนะเราจะได้เห็นว่าจิตของเราเนี่ยตอนนี้อยู่กับปัจจุบันหรือเปล่าซึ่งยาดามองว่าพลังงานสติเนี่ยสำคัญกับทุกคนมากเลยนะคะในยุคปัจจุบันน่ะที่เราอยู่บนโลกแบบออนไลน์ใช่ไหมดิจิตอลเวิลด์เงี้ยบางทีเรารับข่าวสารอะไรบางอย่างเข้ามาเยอะมากในแต่ละวันนะคะแล้วทุกคนรู้ไหมว่าจิตของเราอ่ะถ้ารู้ไม่เท่าทันน่ะก็จะรับสิ่งนั้นขึ้นมาเป็นอารมณ์แล้วบางสิ่งบางอย่างอ่ะมันเป็นอารมณ์ทางลบใช่ไหมดังนั้นจิตของทุกคนน่ะจะไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวเลยมันเหมือนกับจะไปอยู่กับเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในโลกออนไลน์ที่เราได้เจอทุกวันนะคะทีเนี้ยจิตของเราอ่ะพออยู่กับสิ่งเหล่านี้มากๆแล้วไม่เคยอยู่กับปัจจุบันมันจะเหนื่อยนะมันเหมือนกับจิตที่ต้องแบกอะไรบางอย่างแล้วมันหนักอะค่ะแล้วบางคนอะก็เป็นโรคทางจิตเลยนะคะหรือที่เราเคยได้ยินว่าเป็นโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้จิตของเราเนี่ยหลุดออกจากอดีตที่เลวร้ายใช่ไหมแล้วก็ไม่ไปวิตกกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอะค่ะเราจะต้องพาจิตมาอยู่กับปัจจุบันเนาะอันนี้สำคัญนะทุกคนคือการที่เราจะพาจิตมาอยู่กับปัจจุบันอะเราจะต้องมีพลังสติที่แข็งแรงมากพอสติเนี่ยให้ทุกคนคิดว่าเป็นเหมือนแม่ส่วนลูกเนี่ยคือจิตเราทีเนี้ยลูกอะก็เป็นเหมือนเด็กคนนึงที่ชอบวิ่งเล่นใช่ไหมคะเดี๋ยวก็ไปนี่ทีเดี๋ยวก็ไปนั่นทีอ่ะลูกไม่เคยอยู่กับปัจจุบันเลยสักทีนึงทีเนี้ยสติเนี่ยเป็นแม่แม่ก็จะแบบลูกยังมาไปวิ่งเล่นตรงนั้นมันจบไปนานแล้วไอ้เรื่องที่อกหักมา5ปีที่แล้วเนี่ยหรือไม่ก็แบบว่ากังวลกับหุบพรุ่งนี้ฉันจะตายไหมเนี่ยพรุ่งนี้มีข้อสอบยังไม่ได้อ่านหนังสือเลยก็ไปตกกังวลไปเรื่อยเปื่อยใช่ไหมทีเนี้ยเมื่อจิตของเราอะวิ่งไปนู่นทีวิ่งไปนี่ทีเขาไม่ได้อยู่กับปัจจุบันดังนั้นสติผู้ซึ่งเปรียบเสมือนแม่เนี่ยก็จะพาจิตหรือว่าพาลูกเนี่ยมาอยู่กับปัจจุบันทีนี้จิตของทุกคนก็จะได้ไม่ต้องแบกไม่ต้องหนักแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยซึ่งมันสำคัญใช่ไหมทุกคนดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามีพลังสติที่เพิ่มพูนมากขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถอยู่กับปัจจุบันได้เก่งขึ้นเป็นทุกข์น้อยลงแล้วจิตของเราเนี่ยเป็นพลังงานทางนามธรรมถ้าทุกคนอยากจะรู้ว่าตอนนี้จิตเราอยู่กับปัจจุบันหรือเปล่านะเอ๊ะหรือว่าไปอยู่กับเรื่องราวในอดีต
หรือว่าไปกับเรื่องราวในอนาคตคือถ้าทุกคนอยากจะรู้ว่าตอนนี้จิตมันวิ่งเล่นไปที่ไหนเนี่ยเราก็ต้องใช้พลังงานทางนามธรรมเหมือนกันมาจับมันมาดูมันจะได้เห็นสักทีนึงทีนี้สติเนี่ยก็เป็นพลังงานทางนามธรรมเหมือนกันอะไรที่เป็นนามธรรมต้องใช้นามธรรมด้วยกันนะคะถึงจะมองเห็นนะซึ่งการมองเห็นในรูปแบบของนามธรรมนั้นจะไม่ใช่การมองเห็นจากตาทั้งสองข้างของเรานะคะเพราะว่าตาเนี่ยถือว่าเป็นรูปรูปจะมองไม่เห็นอะไรที่เป็นนามดังนั้นจริงๆแล้วนามธรรมจะเป็นอะไรที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่ทุกคนจะรู้สึกถึงมันได้นะเช่นสมมติว่าเราไปสถานที่นึงอะเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยพลังงานบวกเราอาจจะมองไม่เห็นหรอกว่าไอ้พลังงานบวกนี้มันสีอะไรกันเนี่ยแต่ทุกคนจะสัมผัสได้ว่าเฮ้ยสถานที่นี้เราอยู่แล้วรู้สึกว่ามันปลอดภัยนะมันอบอุ่นนะอะไรแบบนี้อันนี้คือพลังงานทางนามธรรมดังนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าจิตของเราอยู่กับปัจจุบันหรือไม่นั้นเราก็ต้องใช้พลังงานทางนามธรรมเหมือนกันซึ่งเป็นสติใช่ไหมคะเพื่อที่เราจะได้เห็นจิตของตัวเองเนาะทีนี้เวลาที่เราจะมาฝึกเจริญสติอะค่ะไม่จำเป็นว่าทุกคนจะต้องแบบอกหักค่ะนงยดาพี่เศร้ามากพี่ผิดหวังในชีวิตเหลือเกินพี่ก็เลยต้องมาเข้าวัดคือไม่จำเป็นที่เราจะต้องอกหักหรือว่าเสียใจอะไรมานะคือเพื่อนๆรู้ไหมว่าใครก็ตามที่มีอาชีพเกี่ยวกับการหายใจเนี่ยมาฝึกเจริญสติเนี่ยดีมากเลยนะคือเช่นคนที่มีอาชีพเป็นนักร้องต้องใช้ปอดเยอะๆหรือไม่ก็เป็นนักพูดหรือไม่ก็เป็นนักว่ายน้ำก็ได้นักกีฬานี่ยิ่งดีและยิ่งรดเพราะว่าการใช้ออกซิเจนในร่างกายเนี่ยจะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น wow. อันนี้เป็นความลับของลมหายใจนะที่ราได้รู้ตอนที่รามาฝึกเจริญสติที่นี่ค่ะเพราะว่าถ้าเราหายใจมากเกินไปมันไม่ดีกับสุขภาพนะคะมันเหมือนกับการที่เรากินอาหารมากเกินไปนั่นแหละทีนี้ถ้าทุกคนเพิ่งเคยได้ยินประโยคนี้เป็นครั้งแรกนะคะให้ไปศึกษาต่อจากดร.แพทริกแมคคิวอนเขาจะพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้แต่ทุกคนรู้ไหมว่าเมื่อไหร่ที่เราหายใจแรงแล้วก็หายใจเร็วเนี่ยโดยมากเรามักจะใช้อกในการหายใจเขาเรียกว่า chest breathing มันจะหายใจเข้าไปแรงแล้วมันจะหายใจออกมาแรงแล้วก็เร็วเช่นเดียวกันทีนี้ปัจจัยการที่เม็ดเลือดแดงจะยอมปล่อยออกซิเจนออกจากตัวเองแล้วส่งไปให้เซลล์ใช้เนี่ยคือเราจะต้องมีระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดที่มากพอดังนั้นระดับคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงยอมปล่อยออกซิเจนออกจากตัวแล้วเอาไปให้เซลล์ใช้ทีนี้ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆ เนี่ยหายใจออกเยอะเกินไปเนี่ยเพื่อนๆจะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากตัวมากเกินไปทีนี้ถ้าในเลือดเนี่ยมีคาร์บอนไดออกไซด์น้อยเม็ดเลือดแดงจะจับออกซิเจนเอาไว้แน่นขึ้นและไม่ยอมปล่อยออกจากตัวแปลว่าทุกคนหายใจเก่งหายใจเร็วหายใจแรงหายใจถี่ยังไงเนี่ยเซลล์ก็ไม่สามารถใช้ออกซิเจนได้เพราะว่าเม็ดเลือดแดงไม่ยอมปล่อยออกซิเจนออกจากตัวแต่มันเป็นสิ่งที่มันลิงก์กับสิ่งที่ยาดาฝึกนะคือเมื่อเราเป็นจิตผู้ดูอะเราจะรู้ว่าเราหายใจน้อยหายใจเบาแล้วก็เอาอากาศเข้าไปแค่นิดเดียวทีนี้แม้แต่ลมหายใจออกเนี่ยก็จะออกมาแค่นิดเดียวด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะมันก็จะกลายเป็นว่าเราจะหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาน้อยจึงทำให้ในเลือดหรือว่าในตัวของเราเนี้ยมีระดับคาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงมากพอจนเม็ดเลือดแดงยอมปล่อยออกซิเจนออกจากตัวเองปรากฏการณ์นี้เขาเรียกกันว่าบอร์เอฟเฟกต์ทีเนี้ยเมื่อเซลล์เม็ดเลือดแดงปล่อยออกซิเจนออกมาเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เซลล์ของเราใช้ออกซิเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อเซลล์ใช้ออกซิเจนได้เนี่ยมันจะเกิดกรดแลคติกน้อยลงทำให้สามารถออกกำลังกายได้ทนทานและนานมากยิ่งขึ้นสำหรับนักกีฬาแล้วเนี่ยเขาจะเรียกว่าค่า VO2 Max เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นคือค่า VO2 Max คือปัจจัยการลำเลียงและใช้ออกซิเจนภายใน1นาทีขณะที่ออกแรงสุดกำลังดังนั้นใครที่เป็นนักกีฬานะคะอยากจะมาเพิ่มศักยภาพการใช้ออกซิเจนภายในร่างกายเนี้ยยาดาอยากให้ลองมาฝึกเจริญสติดูนะเพื่อนๆจะได้รู้ได้เห็นกายหายใจด้วยตัวมันเองแล้วจิตเนี่ยจะเกิดภูมิปัญญาเขาจะรู้ว่าต้องหายใจแบบไหนเพราะการหายใจของยาดาก็เปลี่ยนไปเลยนะคะหลังจากมาฝึกที่นี่ก็อันนี้เป็นประโยชน์อีกอย่างนึงที่เราได้รับหลังจากที่เรามาฝึกเจริญสติเนาะเดี๋ยวคลิปหน้ายาดาจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าที่นี่เนี่ยมีการเรียนการสอนอย่างไรแล้วก็โปรแกรม MRP หรือว่าพาจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันเนี้ยเป็นอย่างไรแล้วคอยติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย